ปัญหาของการดูแลเด็กวัยทองทุกคนแบบไปโฟกัสตอนช่วงที่ร้องแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราควรจะโฟกัสว่าทำอย่างไรไม่ให้ร้องเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมปรับวิธีการเลี้ยงของเราปรับไม่ให้มันเกิดเหตุเกิดขึ้นที่อีกข้อนะคะคุณหมอข้อนี้นะคะเรื่องของวัยทองสองขวบนะเป็นประเด็นแบบว่าที่แม่ๆเนี่ยต้องแบบว่ามีความอดทนอดกลั้นกับลูกมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกไม่ค่อยมีเหตุผลอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้วบางทีพอเราแบบว่าเห็นเขาร้องไห้ร้องแงเราก็จะปรี๊ดขึ้นมาเลยค่ะหมอคุณพ่อคุณแม่ควรรับมือยังไงดีคะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าคิดก่อนว่าเด็กดื้อคือโอกาสค่ะเนาะอย่าคิดว่าเด็กดื้อเพราะว่าแค่กวนประสาทพ่อแม่เท่านั้นแหละนะโดยปกติวัย2ขวบเป็นวัยที่กล้ามเนื้อเขาพัฒนาดีภาษาเริ่มพัฒนาดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการได้ง่ายขึ้นต่อรองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลงไปดิ้นกับพื้นก็ง่ายขึ้นแล้วเขาก็รู้ครับว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยส่งผลกับคนรอบข้างอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณแม่ก็คืออย่าวิ่งวนรอบลูกให้ลูกวนรอบเราเพราะฉะนั้นต้องเซตสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขให้ได้ว่าการพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเป้าหมายที่ดีที่ควรทำและพฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรจะไปสนใจมากนั่นเองนะครับทีนี้ในวัย2ขวบเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องได้ก็คือการควบคุมตัวเองเพราะว่าสมองส่วนหน้าเขายังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีอารมณ์อยากได้เสียใจหรือว่าขัดใจเนี่ยเขาจะปรี๊ดง่ายแล้วอาจจะร้องไห้รุนแรงถ้ารุนแรงมากก็อาจจะกลายเป็นแทนทรัมหรือร้องอารวาสไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ต้องดูก็คือจับจังหวะครับก็คือถ้าสมมติร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งร้องแล้วต้องไม่ได้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ร้องแล้วได้เนี่ยเขาก็จะเซตลิมิตไว้เรื่อยๆร้องขนาดนี้ได้ถ้าหน้าก็ร้องขนาดนี้ร้องเยอะขึ้นอีกถ้าร้องขนาดเดิมไม่ได้เพิ่มไปอีกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเพิ่มพฤติกรรมอื่นๆได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบว่าทำเสียงดังเอามือตีโต๊ะกระทืบเท้าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณหมอเบื้องต้นข้อเงื่อนไขแรกที่ต้องหนักแน่นที่สุดก็คือไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นและไม่ทำลายสิ่งของถ้าเจอ3อย่างนี้จับหยุดทันทีถ้าไม่หยุดจับออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุและเข้ามุมสงบทันทีจนทำซ้ำๆจนกว่าพฤติกรรมนั้นจะหายไปนะครับแต่หากเป็นการร้องประเภทอื่นที่อยากจะได้ของนู่นนี่นั่นนะครับให้คุณแม่นิ่งไว้ก่อนนะอารมณ์เวลาพุ่งถึงขีดสุดปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงดาวช่วงดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กจะต้องการคนที่อยู่ข้างๆเขาเพื่อสอนให้เขาควบคุมอารมณ์สิ่งที่คุณแม่จะต้องทำก็คือสอนเขาครับว่าเสียใจใช่ไหมนะกอดหน่อยนะครับแม่รู้นะพ่อรู้นะว่าเสียใจแต่ทำแบบนี้ไม่ได้เนาะเราคุยกันแล้วเงื่อนไขเป็นอย่างไรบอกเขาไปสั้นๆได้ใจความไม่หลอกกันจริงค่ะเพราะอันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะลูกคนที่2ขวบ2เดือนก็กำลังเป็นวัยที่แบบว่าวัยทองนั่นแหละค่ะคุณหมอแต่เขาก็เหมือนเวลาที่เขาร้องอ่ะปั๊มก็จะเริ่มแบบว่ามีประสบการณ์แล้ว3คนก็เริ่มนิ่งขึ้นมองเขาว่าแบบเข้าใจเขาอะค่ะว่าโอเคเขาร้องเนี่ยคือด้วยความที่อารมณ์เขานำอยู่นะตอนนั้นแต่พอเขาดาวลงแล้วอะพอพูดด้วยเหตุผลเขาก็รับฟังเราจริงๆนะคะหมอแล้วก็แบบหยุดได้เร็วขึ้นนะคะกลับสู่ปกติได้เร็วขึ้นแต่ปัญหาของการดูแลเด็กวัยทองเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ทุกคนไปโฟกัสตอนช่วงที่ร้องแล้วแต่จริงๆเนี่ยเราควรจะโฟกัสว่าทำอย่างไรไม่ให้ร้องเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมปรับวิธีการเลี้ยงของเราปรับไม่ให้มันเกิดเหตุเกิดขึ้นเช่นสมมติไปเที่ยวสนามเด็กเล่นเกิดเหตุทุกทีตอนช่วงจะกลับบ้านเซตไว้ก่อนเช่น1ทำให้เป็นกิจวัตรบอกล่วงหน้านะครับมีความเด็ดขาดใจเย็นนะครับเช่นจะกลับบ้านแล้วอยู่ๆบางบ้านเนี่ยบอกว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วลูกแล้วจะให้กลับเลย อย่างเงี้ยอยู่ๆเด็กกำลังเล่นมีความสุขอ่ะผู้ใหญ่เล่นของมีความสุขมันก็ขัดใจถูกไหมจริงค่ะบอกก่อนให้เขาแบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจใช่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้คอนโทรลค่ะนะสิ่งกิจวัตรของเขาของพวกนี้ก็จะลดลงและที่สำคัญคือคุณแม่คุณพ่ออย่าไปปรี๊ดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรี๊ดใส่ลูกเนี่ยอารมณ์กับอารมณ์เนี่ยมันจะยิ่งทำให้แบบไม่ได้มีใครเรียนรู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลเราคอนโทรลสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อเกิดเหตุปุ๊บก็ค่อยไปคอนโทรลเหตุนั้นให้เบาบางลงและให้เขาเรียนรู้จากการร้องไห้ทุกครั้ง
หมอจะบอกเสมอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กร้องไห้ทุกครั้งเด็กต้องได้เรียนรู้จากน้ำตาถ้าร้องไห้แล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแสดงว่าต้องปรับการเลี้ยงดูพี่หมออีกเยอะเลยครับใช่ค่ะจากตรงนี้ปั๊มคิดว่าอะแดปต์ได้จากที่คุณหมอพูดแม่ๆหลายๆคนจะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการให้ลูกดู iPad ดูการ์ตูนโอเคเราให้ดูหลัง2ขวบอยู่แล้วหมายถึงแนวทางที่ปั๊มเลี้ยงนะคะแล้วก็วิธีการอันนี้ปั๊มเอามาปรับใช้แบบว่าเวลาที่เราจะให้ลูกแบบสมมุติให้เวลา20นาทีแล้วเราจะให้เขาหยุดเราก็จะบอกเขาก่อนว่าเหลือแค่5นาทีนะเหมือนให้เขาตั้งตัวค่ะคุณหมอปั๊มว่าเอามาปรับใช้กับเรื่องนี้ได้ดีเลยนะคะสำหรับแม่ๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูการ์ตูนของลูกพอบอกเขาปุ๊บว่าเหลือ5นาทีนะเขาจะเริ่มแล้วโอเครู้แล้วว่าอีกแป๊บนึงจะได้หยุดดูแล้วพอบอกอีกรอบนึงเขาก็จะแบบปิดiPad ทันทีเลยค่ะคุณหมอและที่สำคัญก็คือจะต้องบังคับใช้กติกานั้นอย่างเด็ดขาดแต่ไม่อ่อนโยนแต่อ่อนโยนไม่เขาเรียกอะไรไม่ใจอ่อนอ่ะบางทีถ้าเขาร้องว่าแบบยังอยากดูอยู่แล้วแบบถ้าเราไปแบบว่าไม่ทำตามกฎที่เราเคยทำมาเหมือนต้องเริ่มใหม่เลยนะคะหมอมันก็จะยืดต่อไปเรื่อยถ้าบอกว่าปล่อย5นาทีได้ไหมก็ยืดไปแล้วมันได้ใช่เนาะก็จะยากขึ้นค่ะ